ครับมาพิจารณาต่อนะครับในเรื่องของเหตุการณ์แบบพิเศษ1อันนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความเป็นอิสระต่อกันนะครับภาษาอังกฤษก็คือ independent event ก่อนอื่นลองดูนิยามนะครับเราจะนิยามเหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกันดังต่อไปนี้ถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ E กับเหตุการณ์ F เป็น2เหตุการณ์ใดๆนะครับทีนี้ถ้าเราทราบว่า E ได้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับและอินโฟเมชันตรงจุดนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงโอกาสที่เหตุการณ์ E จะเกิดขึ้นเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์นะครับก็คือถ้าหากทราบว่า F ได้เกิดขึ้นมาแล้วไม่เปลี่ยน probability ของเหตุการณ์ E คือ pop ของ E given F มีค่าเท่ากับ probability ของเหตุการณ์ E เฉยๆpop ของเหตุการณ์ e เฉยๆจริงๆแล้วคือ pop e given sample space ถูกไหมโอเคนะครับในกรณีนี้ถึง f จะเกิดก็ไม่ได้เปลี่ยนค่า pop ของเหตุการณ์ e เราจะกล่าวว่าเหตุการณ์ e นั้นเป็นอิสระจากเหตุการณ์ f ภาษาอังกฤษเป็นอิสระจากเหตุการณ์ f จะใช้เป็น independent of f อิสระจากนะครับเหตุการณ์ F นะก็เราลองมาดูผลพวงของนิยามตรงจุดนี้กันก่อนนะครับ E เป็นอิสระจาก F หมายถึง pop E given F เท่ากับ pop E แต่ว่า pop E given F อะครับมันมีค่าเท่ากับ pop ของเหตุการณ์ Eintersect กับ f แล้วก็หารด้วย pop ของเหตุการณ์ f ดังนั้นถ้าอาจารย์จับ pop ของเหตุการณ์ f ที่เป็นตัวหารย้ายไปคูณกับทางซ้ายมือซึ่งคือ pop ของเหตุการณ์ e นะครับเราก็จะเขียนได้อีกด้วยว่า pop ของ e intersect fเหลือ pop e แล้วก็ต่อด้วย f เขียนแบบย่อนะครับมีค่าเท่ากับ pop ของ e คูณกับ pop ของ f นะดูสมการใหม่ที่เพิ่งจะเขียนได้มาเนี่ยครับ e กับ f มันสลับที่กันได้ตรงนี้หมายความว่าถ้าก็เรามีเหตุการณ์ e ที่เป็นอิสระจากเหตุการณ์ f และ e กับ f มันสลับที่กันได้ก็แสดงว่า e เป็นอิสระจาก f ก็ต่อเมื่อ f เป็นอิสระจาก e ด้วยถูกไหมเพราะมันสลับกันเห็นอาจารย์เลยเขียนแบบนี้นะครับ e เป็นอิสระจาก f นะครับหรือเราจะเรียกว่า f เป็นอิสระจาก e นะ equivalent กันนะครับแล้วเงื่อนไขที่ใช้ในการทดสอบก็คือpop e intersect f เท่ากับ pop e คูณ pop f นะครับหรือว่า pop e given f มีค่าเท่ากับ pop e หรือว่า pop f given e มีค่าเท่ากับ pop f เห็นนะครับคือกำหนดเหตุการณ์หนึ่งเป็น condition ว่าเกิดขึ้นมาแล้วจะไม่เปลี่ยน pop ของอีกเหตุการณ์หนึ่งก็อาจารย์ลองถามคำถามนะครับนี่คือ sample space แล้วก็มีเหตุการณ์อยู่2เหตุการณ์เรียกว่าเหตุการณ์ A อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่อาจารย์บอกว่าเป็นเหตุการณ์ B ไม่
โอเวอร์แลปกับเหตุการณ์ A เลยอันนี้เราพูดถึง A กับ B ที่มัน mutually exclusive กันถูกไหมเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับ mutually exclusive event นะครับในกรณีนี้อาจารย์ถามว่าเหตุการณ์ที่มันไม่เกิดพร้อมกันมันไม่เกิดพร้อมกันอันนึงเกิดอีกอันนึงไม่เกิดไม่เกี่ยวกันเลยนะเหตุการณ์ที่ไม่เกิดพร้อมกันเป็นอิสระจากกันไหมเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นพร้อมกันอินดีเพนเดนต์กันไหมเป็นอิสระจากกันไหมคำตอบคือไม่นะครับถูกไหมครับเหตุการณ์ที่ไม่เกิดพร้อมกันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เป็นอิสระจากกันทำไมล่ะก็อาจารย์ยกตัวอย่างของตัวอย่างให้ดูแล้วกันถ้าเป็นอย่างเนี้ยนี่คือเหตุการณ์ A แล้วเหตุการณ์ B ที่ไม่โอเวอร์แลปกับเหตุการณ์ A อาจารย์กำหนดสุดโต่งเลยนะคือ A complement อันนี้เป็นเงื่อนไขเหมือนกับกรณีแรกนะเป็นตัวอย่างที่สุดโต่งเลยนะครับในกรณีนี้ป๊อปของเหตุการณ์ A เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะนะป๊อปของเหตุการณ์ A ถ้าทราบว่า B เกิดขึ้นเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0ถูกไหมครับแต่ป๊อปของเหตุการณ์ A ไม่จำเป็นที่ต้องเป็น0แสดงว่าเห็นไหมครับว่าการที่เราทราบว่า B เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเปลี่ยน probability ของเหตุการณ์ A งั้น A ไม่เป็นอิสระจาก B เห็นไหมครับก็รูปนี้ก็เหมือนกันนะครับ pop ของเหตุการณ์ A given Bก็มีค่าเท่ากับคือถ้าเกิดเหตุการณ์ B ขึ้นแสดงว่า outcome อ่ะเป็นสมาชิกของเซตวงกลมเซต B นั้นแต่ถ้า outcome มันอยู่ในเซตสีเขียววงกลมของ B นั้น outcome ก็ไม่มาอยู่ในเซตสีแดงของ A แน่ๆเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ไม่น่าจะเท่ากับ pop ของเหตุการณ์ Aนะครับเหตุการณ์ที่ไม่อินดิเพนเดนต์กันเราเรียกว่าเหตุการณ์นั้นดีเพนเดนต์กัน not independent เราเรียกว่า E กับ Fนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ dependent กันขึ้นแก่กันนะครับก็ลองมาดูตัวอย่างนะครับของเหตุการณ์หน้าตาแบบไหนล่ะที่จะเป็นเหตุการณ์ที่มัน independent กันสำรับไพ่สุ่มออกมาครับจาก52ใบที่มีสุ่มมา1ใบกำหนดให้ A แทนเหตุการณ์ที่ไพ่ที่สุ่มมาได้นั้นจะเป็น Ace H คือเหตุการณ์ที่ไพ่ที่สุ่มมาได้จะเป็นหัวใจในกรณีนี้ให้แสดงว่า Aคือเหตุการณ์ที่ได้ Ace แล้วก็ H คือเหตุการณ์ที่ได้หัวใจเป็นอิสระจากกันนะครับนั่นก็คือให้แสดงว่า pop A intersect H เท่ากับ pop A คูณ pop H เท่ากันไหม pop ที่จะได้ Ace มี4ใบจาก52ใบพวกเรารู้สำหรับไพ่ใช่ไหมถ้าไม่รู้ต้องไปเปิดดูนิดนึงนะนะครับ H มี13ใบจาก5 12ใบ
ป๊อปที่ได้เอทหัวใจก็คือมันมีแค่ใบเดียวนะครับจาก5 12ใบซ้ายกับขวาเท่ากันหรือเปล่าน ะครับก็ซ้ายกับขวาเท่ากันนะเพราะว่า4คูณ13มีค่าเท่ากับ52นะครับอันนี้คือซ้ายกับขวามีค่าเท่ากันนะครับก็แสดงว่าเหตุการณ์ A กับเหตุการณ์ H นั้นเป็นอิสระต่อกันนะครับ A เป็นอิสระจาก H และ H เป็นอิสระจาก A เป็นอิสระต่อกันดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจงแสดงให้เห็นว่าถ้าอาจารย์มีเหตุการณ์ E ที่เป็นอิสระจากเหตุการณ์ F แล้วก็เหตุการณ์ E นั้นจะเป็นอิสระจากเหตุการณ์ F complement ด้วยให้แสดงว่าเหตุการณ์ E เป็นอิสระจากเหตุการณ์ F complementถ้าเราทราบว่า e เป็นอิสระจาก f หมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าป๊อปของ e intersect f มีค่าเท่ากับป๊อปของ e คูณป๊อปของ f ทีนี้ถ้าอาจารย์เอาป๊อป e ไปบวกเข้าทั้งสองข้างของสมการที่ถูกคูณด้วยลบข้างหน้าทางด้านซ้ายป๊อป e ลบป๊อป e intersect f มันคือป๊อปของ e intersect กับ f complement ทางด้านขวาป๊อปของ e อาจารย์อาจจะดึงออกมาเป็นตัวร่วมของการคูณได้เหลือข้างในตัวหน้าเป็น1ลบตัวที่2เป็นป๊อป f แต่1ลบ probability ของ f มันก็คือป๊อปของ f complement ก็นะครับทำให้เราได้ว่า e กับ f complementเห็นไหมครับ e กับ f complement สัมพันธ์กันในลักษณะที่ pop e intersect f complement มีค่าเท่ากับ pop e คูณกับ pop ของ f complement ก็แสดงว่า e กับ f complement เป็นอิสระจากกันเห็นนะครับเห็นตรงนี้ก็หมายความว่าถ้า e เป็นอิสระจาก f แล้วก็เราสรุปออกมาได้ว่า e เป็นอิสระจาก f complementด้วยนะครับลองพยายามตีความหมายตรงจุดนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็คือ e เป็นอิสระจาก f หมายความว่าเราทราบว่า f เกิดขึ้นแล้วไม่เปลี่ยนค่าป๊อปของเหตุการณ์ e e เป็นอิสระจาก f complement หมายความว่าเราทราบว่า f ไม่เกิดขึ้นการที่เราทราบว่า f ไม่เกิดขึ้นไม่เปลี่ยนค่าป๊อปของเหตุการณ์ e ดังนั้นเราจะเรียกรวมๆอย่างนี้ได้ไหมก็คือไม่ว่า f จะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่เปลี่ยนป๊อปของ e ไอ้กรณีเนี้ยe กับ f เป็นอิสระจากกันไม่ว่า f เกิดหรือ f ไม่เกิดก็ไม่เปลี่ยนโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ e ความเป็นอิสระต่อกันอาจารย์ลองยกตัวอย่างเพิ่มอีกสักนิดหน่อยนะครับถ้าพูดถึงคนนะก็คนมีความเป็นอิสระจากกัน
สมมุติว่าเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยนะก็คือนาย A นะครับเป็นอิสระจากนางสาว B เป็นอิสระจากนางสาว B คือก็คือไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นกิ๊กกับนะนางสาว B เห็นไหมครับทีนี้ถ้าหากว่าเราทราบอีกด้วยว่านาย A ก็เป็นอิสระคือไม่ได้เป็นกิ๊กกับนางสาว C อ้าวเดี๋ยวหายไปไหนเห็นไหมนะครับถ้าหากว่าโอเคA นะครับไม่ได้เป็นกิ๊กกับ B นะแล้วก็ A ไม่ได้เป็นกิ๊กกับ Cเราสรุปได้ไหมว่า A ไม่ได้เป็นกิ๊กกับทั้ง B และ C ไม่ได้กิ๊กย่อๆนะโอเคนะครับสรุปได้ไหมสรุปได้นะเห็นไหมครับก็คือถ้า A ไม่ได้เป็นกิ๊กกับ B และ A ไม่ได้เป็นกิ๊กกับ C ก็แสดงว่า A ก็ไม่ได้เป็นกิ๊กกับทั้ง B และ C เห็นไหมครับแต่ว่าความสัมพันธ์ในลักษณะของกิ๊กกับความสัมพันธ์ในลักษณะของอินดีเพนเดนต์ของเหตุการณ์ไม่เหมือนกันถ้าเหตุการณ์ A อินดีเพนเดนต์จากเหตุการณ์ B และเหตุการณ์ A อินดีเพนเดนต์จากเหตุการณ์ C เราสรุปไม่ได้นะครับว่าเหตุการณ์ A จะอินดีเพนเดนต์จากเหตุการณ์ B และ C ลองดูตัวอย่างนะครับมีเหตุการณ์2เหตุการณ์ E กับ F E independent จาก F และ E independent จาก C จาก G มันไม่จำเป็นเสมอไปว่า E จะ independent จาก F และ G เช่นโยลูกเต๋า2ลูกนะครับกำหนดให้เหตุการณ์ E คือเหตุการณ์ที่ได้ผลบวกแต้มเป็น7เหตุการณ์ F คือเหตุการณ์ที่ลูกแรกออก4เหตุการณ์ G คือเหตุการณ์ที่ลูกที่2ออก3ในกรณีนี้เหตุการณ์ E คือป๊อปที่ผลบวกจะเป็น7ก็หาได้จากผลบวกเป็น7ก็ไล่จาก1 6 2 5จนกระทั่งถึง6 1นะครับมีอยู่ทั้งหมด6ตัวที่เป็นไปได้จาก36ป๊อปคือ1ส่วน6แต่ถ้าอาจารย์ให้พวกเราหาป๊อปของ E given F ล่ะgiven f คือทราบมาแล้วว่าลูกแรกออก4ถ้าทราบแล้วว่าลูกแรกออก4โอกาสที่ผลบวกจะเป็น7ก็หมายความว่าลูก2ต้องออก3ถูกไหมครับถ้าทราบว่า f เกิดขึ้นคือลูกแรกออก4นะครับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ e ก็จะเท่ากับโอกาสที่เกิดเหตุการณ์ g คือลูก2ต้องออก3โอกาสที่ลูกที่2จะออก3 1ส่วน6เห็นไหมครับเท่ากับป๊อปของเหตุการณ์ E แสดงว่า E เป็นอิสระจาก F เพราะเราทราบว่า F เกิดขึ้นก็ไม่ได้เปลี่ยนป๊อปของ E E เป็นอิสระจาก G ไหมนะครับทำนองเดียวกันนะครับถ้าทราบว่าลูกที่2ออก3ผลบวกจะเป็น7ก็เมื่อลูกแรกออก4 1ส่วน6
นะครับอันนี้คือป๊อปของ e มีค่าคงเดิมเมื่อ f เกิดป๊อปของ e มีค่าคงเดิมเมื่อเดี๋ยวนะรู้สึกว่าอาจารย์เขียนผิดโทษทีตรงนี้ต้องเป็น f ถูกไหมครับป๊อปของ e มีค่าคงเดิมเมื่อ g เกิดก็แสดงว่า e เป็นอิสระจาก f และ e ก็เป็นอิสระจาก g แต่ถ้าอาจารย์ถามว่า e เป็นอิสระจาก f และ g ไหมนั่นก็คือต้องหาป๊อปของเหตุการณ์ e ถูกไหมภายใต้เงื่อนไขว่า fและ G ได้เกิดขึ้นมาแล้วเท่าไหร่ครับถ้า F เกิดคือลูกแรกออก4และ G เกิดคือลูก2ออก3ถามป๊อปของเหตุการณ์ E ก็ถ้ารู้แล้วว่าลูกแรกออก4ลูก2ออก3 E ก็เกิดขึ้นแน่นอนถูกไหมเห็นป๊อปตรงนี้เท่ากัน1ซึ่งไม่เท่ากับป๊อปของเหตุการณ์ E เฉยๆเพราะฉะนั้นแสดงว่า E ไม่ได้เป็นอิสระจาก F และ Gการพูดถึงความเป็นอิสระต่อกันของเหตุการณ์มากกว่า2เหตุการณ์เนี่ยต้องนิยามกันใหม่ดังต่อไปนี้ถ้ามี3เหตุการณ์เหตุการณ์ e f g เราจะกล่าวว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นอิสระต่อกันก็ต่อเมื่ออาจารย์ขอเปลี่ยนตรงนี้จาก if เป็น if and only if นะเพราะเป็นนิยามนะครับก็ต่อเมื่อถ้าจับมาเป็นคู่คู่ทุกกรณีที่เป็นไปได้ EF EG แล้วก็ FG ทุกคู่ของเหตุการณ์ต้องเป็นอิสระจากกันทุกคู่เราเรียกว่าแพร์นะครับ pairwise independentก็คือทุกคู่ของเหตุการณ์จากไอ้3เหตุการณ์เนี่ยต้องเป็นอิสระจากกันหมดนอกจากนี้นี้เชื่อมด้วยแอนนะครับคอนดิชันดวงดาว3ดวงต้องเป็นจริงป๊อป E intersect F intersect G ต้องเท่ากับป๊อป E คูณป๊อป F คูณป๊อป G ด้วยนี่คือนิยามความเป็นอิสระต่อกันของ3เหตุการณ์ทำไมเรานิยามความเป็นอิสระต่อกัน3เหตุการณ์โดยที่จะต้องมีเงื่อนไขดาว3ดวงก็อาจารย์ให้ตัวอย่างแล้วกันนะครับเพื่อว่าอาจจะทำให้เราเข้าใจเหตุผลว่าทำไมต้องมีไอ้ดาว3ดวงด้วยเวลาที่เรานิยามความเป็นอิสระต่อกันเนี่ยครับเราบอกว่าเหตุการณ์เป็นอิสระต่อกันเมื่อเหตุการณ์หนึ่ง given อีกเหตุการณ์หนึ่งจะต้องเท่ากับถูกไหมไม่ว่าเหตุการณ์ดาวเหตุการณ์สี่เหลี่ยมจะเป็นอะไรก็ตามนี่คือรูปแบบของการนิยามความเป็นอิสระต่อกันของเหตุการณ์นะครับเช่นถ้าหากเรากำหนดให้ EFG สอดคล้องตามเงื่อนไขเหล่านี้ที่เขียนข้างต้นทั้งหมดแล้วอาจารย์ให้เราหา pop ability ของเหตุการณ์ e given ตัวเดิมนั่นแหละครับที่เราเคยพิจารณา f และ g ว่าเท่ากับเท่าไหร่ในกรณีนี้ pop ของเหตุการณ์ a given bเรานิยามเป็นป๊อป A intersect B หารป๊อป B ถูกไหมครับเห็นป๊อป E given F และ G ก็สามารถเขียนออกมาได้เป็นตัวหารคือป๊อปของ condition นั่นก็คือป๊อปของ F และ G ถูกไหมครับส่วนตัวเศษคือป๊อป
ของเหตุการณ์ที่เกิดจากการอินเตอร์เซ็กกันระหว่างเหตุการณ์ที่เราสนใจ e กับเหตุการณ์ที่เป็นคอนดิชัน f และ g โอเคนะครับทีนี้ถ้าหากเราสมมุติว่าเหตุการณ์ EFG เนี่ยสอดคล้องตามเงื่อนไขข้างต้นในกล่องสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเราจะเขียนต่อออกมาได้อีกด้วยว่าตัวส่วนเนี่ยครับเขียนได้เป็นผลคูณของป๊อป F กับป๊อป G และถ้ามีสมการดาว3ดวงสมการดาว3ดวงบอกว่าป๊อป E intersect F intersect G เขียนออกมาได้เป็นป๊อป E คูณป๊อป F คูณป๊อป G ดังนั้นหากมีเงื่อนไขครบ4สมการข้างต้นรวมถึงสมการดาว3ดวง E given F และ Gจะมีโอกาสเกิดขึ้นเท่ากับป๊อป E เฉยๆนั่นก็คือก็ดู make sense นะถ้าเราบอกว่าเหตุการณ์ E F G independent กันเพราะฉะนั้นเราทราบว่า F กับ G เกิดขึ้นก็ไม่ได้เปลี่ยนป๊อปของเหตุการณ์ E ลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งไหมนะครับถ้าเราทราบว่า F หรือ G เกิดขึ้น F หรือ G เกิดขึ้นนะครับถ้าทราบว่า F หรือ G เกิดขึ้นจากนิยามนะครับนี่คือป๊อปของ F หรือ G ป๊อปของ E ที่ถูกอินเตอร์เซ็กด้วย F หรือ G เข้าใจมั้ยครับซึ่งป๊อปของ F หรือ G หาได้จากป๊อป F บวกป๊อป G ลบป๊อป Fintersect g แต่ pop f intersect g มีค่าเท่ากับ pop f คูณ pop g เห็นนะครับตัวส่วนนะครับ pop e intersect f union g ก็เขียนได้เป็น e intersect f ก่อนแล้วก็ไปค่อย union กับ e intersect g ก็ได้นะครับเห็นป๊อปของ e intersect f union e intersect g ก็เขียนได้ออกมาเป็นป๊อปของ e intersect f บวกป๊อปของ e intersect g แล้วก็ e intersect f แล้วก็ intersect g เห็นนะครับแต่เราเขียนต่อออกมาได้ว่าตัวเศษถ้า EFG สอดคล้องตามเงื่อนไขสีแดงที่กำหนดเอาไว้ให้ในกล่องนะครับป๊อป E intersect F ก็เขียนได้เป็นป๊อป E คูณป๊อป F ป๊อป E intersect G ก็เขียนได้เป็นป๊อป E คูณป๊อป G และสุดท้ายป๊อป E intersect F และ G ด้วยก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมว่าเราดึงป๊อป E ที่เป็นตัวคูณร่วมออกมาได้แล้วเทอมที่เหลืออยู่ทั้งเศษและส่วนมันตัดกันไปดังนั้นในกรณีนี้ก็เลยได้อีกเช่นเดียวกันว่าถ้าเราทราบว่าเหตุการณ์ F หรือเหตุการณ์ Gได้เกิดขึ้นมาแล้วความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ F หรือ G ก็ไม่เปลี่ยนป๊อปของเหตุการณ์ E นั่นก็คือ E มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนไม่ขึ้นกับว่า F กับ G มันจะเกิดขึ้น F และ G เกิดขึ้น F หรือ G เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับป๊อปของเหตุการณ์ E ก็สมเหตุสมผลว่าดังนั้นเราก็เรียกว่า E FG มัน independent กันนะครับจริงๆแล้วถ้าหากว่าอาจารย์เขียนในกรณีทั่วไปเลยมาเขียนเป็นกล่องเล็กๆตรงนี้นะครับก็คือป๊อปของเหตุการณ์ E given เมื่อสักครู่คือเรามี intersection ของ F กับ G หรือว่า F union G given any function ของ
เหตุการณ์อื่นๆ F กับ G มันก็จะยังคงเดิมครับไม่ว่าฟังก์ชัน F เล็กนั้นน่ะจะเป็นฟังก์ชันอะไรของเซต F กับ G ลองดูตัวอย่างเร็วๆนะครับสวิตช์2ตัวต่ออนุกรมกันสวิตช์ S1 กับ S2 นะครับหาโอกาสที่กระแสจะไหลได้จากจุด A ไปจุด B จะมีกระแสไหลได้นะครับถ้าอาจารย์กำหนดให้ SI นะครับแทนเหตุการณ์ที่สวิตช์ตัวที่ I จะถูกปิดวงจรโดยที่ในกรณีนี้ I ก็เป็น1กับเป็น2นะครับ probability ที่กระแสจะไหลได้เขียนอย่างนี้แล้วกันนะครับ I ใหญ่นะครับก็คือ probability ที่ S1 ก็ต้องปิดวงจรและ S2 ก็ต้องปิดวงจรทีนี้ถ้าหากเรากำหนดให้ป๊อปที่ S1 จะปิดวงจรเป็น P1 ป๊อปที่ S2 จะปิดวงจรเป็น P2 โดยการปิดวงจรของสวิตช์ S1 กับ S2 ถูกสมมุติว่า independent กัน independent หมายความว่าป๊อปที่เกิด S1 intersect S2 เท่ากับป๊อป S1 คูณป๊อป S2 เห็นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งถ้ามีสวิตช์ S1 S2 ขนานกันบ้างหาป๊อปที่กระแสจะไหลได้ป๊อปที่กระแสจะไหลได้ถ้าขนานหมายความว่าตัวใดตัวหนึ่งปิดวงจรกระแสก็ไหลได้แล้วถูกไหมนั่นก็คือเป็นป๊อป S1 บวกป๊อป S2 ลบป๊อป S1 intersect S2ซึ่งมีค่าเป็น P1 บวก P2 ลบ P1 ป๊อป S1 และ S2 ก็เป็นป๊อป S1 คูณป๊อป S2 นั่นเองหรือเราจะหาจากป๊อป I เท่ากับ1ลบป๊อป I complement กระแสไม่ไหลกระแสจะไม่ไหลเมื่อไหร่กระแสจะไม่ไหลเมื่อมันเปิดวงจรเห็นไหมครับทั้ง2ตัวแล้วจากนิยามของ independent นะครับก็คือเขียนต่อมาได้เป็น S1 complement intersect กลายเป็นคูณไหมครับ1ลบด้วย1ลบ P1 คูณ1ลบ P2 แต่เราเรียนเรื่อง independent ของ3เหตุการณ์ไปแล้วงั้นถ้าอาจารย์บอกว่าสวิตช์มีเป็นอย่างนี้ล่ะครับมีสวิตช์1สวิตช์2สวิตช์3แล้วก็ให้หาป๊อปที่กระแสจะไหลได้ป๊อปที่กระแสจะไหลได้ก็เป็นเท่าไหร่ครับตัวที่1ต้องไหลได้2 3ก็ close หมดแล้วถ้าว่าขนานล่ะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ป๊อปที่กระแสจะไหลได้ก็คือ1ลบป๊อปที่กระแสไม่ไหลเห็นไหมครับกระแสจะไม่ไหลเมื่อตัว1ก็ต้องเปิดวงจรตัว2ก็ต้องเปิดวงจรตัว3ก็ต้องเปิดวงจรเห็นไหมครับคือจริงๆแล้วสำหรับคือโจทย์ข้อสอบที่โพสต์ขึ้นไปให้ในคอร์สวิวอะครับวงจรง่ายๆแบบนี้เขาไม่ออกกันหรอกครับมันต้องเป็นวงจรประเภทที่มันผสมกันไปผสมกันมานะเช่นถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราหาป๊อปที่กระแสจะไหลนะนะ1 2 3 4เป็นสวิตช์ได้ไหมเนี่ยนะลองไปทำดูนะครับว่าสามารถที่จะทำได้หรือเปล่านะโอเคก็คร่าวๆนะครับในเรื่องของ independent ของเหตุการณ์3เหตุการณ์นะครับแต่ว่าถ้าจะทำสีแดงได้คือต้องมี independent ของ4เหตุการณ์ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาให้นิยามในครั้งต่อไปนะครับโอเคครับก็เชิญครับคุณครับ